สวัสดีครับผมมิตรกาจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดให้ท่านผู้ชมรับชมกันอีกเช่นเคยมาช่วยดูกันนะฮะว่าตัวอย่างเนี้ยมันดีไหมนะครับกับ Ghost House ก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะฮะจะมารีแอคชั่นหนังผีก็ต้องแบบบรรยากาศเหมือนแบบสยองขวัญหน่อยนะฮะปิดฟงปิดไฟดูคลิปกันเลยทีเดียวโอ้ยผมนี่วังเวงเลยนะครับเนี่ยเสียวสันหลังแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะก็เป็นหนังบ้านผีสิงของฝรั่งเขานะฮะที่เขาบอกว่ามาถ่ายทำในเมืองไทยนะฮะการดำเนินเรื่องเนี่ยจะใช้ตัวละครฝรั่งนะฮะแต่แบบทีมอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเมืองไทยฝรั่งมาเจอผีไทยอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ต้องลองดูนะว่ามันหลอนขนาดไหนเหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปเรียกช่างก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะที่โดเนททัวร์เลยไหมผมนะครับวันนี้มีคุณชัยลาด2บาทนะฮะแล้วก็คุณทองชัยโคเจอร์รูทนะฮะ5บาทก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะใครสนใจที่จะโดเนทสนับสนุนกันเนี่ยมีลิงก์ใต้คลิปนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปโดเนทเข้ามาได้ครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลองไปดูกันเลยดีครับกับGhost House รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายปลายเดือนนี้แล้วนะฮะแต่ตัวอย่างทำไมมาช้าเหลือเกินยังไงก็ต้องลองไปดูกันก่อนแล้วกันนะไปโอ้มีเจดีย์ด้วยนะฮะถ่ายในที่ไทยจริงๆนี่เยาวราชหรือเปล่าเนี่ยมีเตี๋ยวด้วยแล้ววิ่งหนีอะไรวะน่ะเฮ้ยคนลุกเลยผีเต้นเบรกแดนสัตว์ผีเต้นเบรกแดนด้วย2ผัวเมียมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะขอแต่งงานกันด้วยแหมฮันนีมูนนี่เองมีคนแนะนำพื้นที่ท่องเที่ยว Ghost House Graveyard Natani's a bit scared to destroy him บรรยากาศแม่งหลอนแค่นี้ก็หลอนแล้วอุ้ยมีสารด้วย Come and have a look here You should take it So we're gonna have to enjoy it เฮียคนลุกเฮ้ยวิ่งหนีไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชียร์คนลุกเลยสัตว์ She burned. She died. Not a good death. Not a happy ghost. โอ้ผีคนนี้โดนไฟคลอกตายมาตามเดย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวจังมะ Ghost House disturb Ghost House will come for you โอ้ยเหี้ยน่ากลัวพอเปิดไฟดีกว่าไอ้ห่าความรู้สึกหลังจากดูตัวอย่างนี้เนี่ยเหี้ยน่ากลัวต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างหนังผีที่ไม่ได้กลัวแบบนี้มานานแล้วนะฮะดูตัวอย่างหนังผีเรื่องไหนเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะแต่พอมาเจอเรื่องนี้โอ้โหบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความทีมที่มันเป็นเมืองไทยหรือว่าบรรยากาศไทยๆนะความรู้สึกมันต่างกันนะผีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวกว่าผีฝรั่งอยู่แล้วนะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยดูไปเหี้ยขนลุกเลยสัตว์เก่งเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าดูนะดูจากทีมเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยปมปริศนาอะไรต่างๆของผีตัวเนี้ยก็ต้องตามไปลุ้นกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงผีคนนี้ทำไมโดนไฟคอกแล้วตายเขาโดนใครฆ่าหรือว่าโดนอุบัติเหตุแล้วไอ้2ฝรั่งนั้นที่พา2ผัวเมียนี้มาเที่ยวนี่คือใครทำไมถึงต้องเอาฝรั่ง2คนนี้มาปล่อยเกาะอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้โหเรื่องราวน่าสนใจมากๆดูผีดิผีที่มาโผล่ในเรื่องนี่ก็โอ้โหเหี้ยน่ากลัวจริงๆคะแนนระดับความน่ากลัวผมให้5เต็ม5ไปเลยนะฮะระดับความน่ากลัวสยองของหนังเรื่องนี้หนังจะเข้าเดือนนี้แล้วน่าไปดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าทั่วถึงหรือเปล่านะสำหรับแนวนี้เฮียดูแล้วโอ้โหขนลุกเลยก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะฮะกดไลค์กดแชร์กันได้กดคอมเมนต์ได้ว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ชอบกันไหมหลอนไหมอะไรก็ต้องลองดูแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่กับรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ